วันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรอาเภอเมืองพิจิตรจตังหวัดพิจิตรในการนี้ทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดพิจิตรก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าโดยอาคารหลังใหม่นี้สูง3ามชั้นมีห้องพิจารณา14บรีลังมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆอันเป็นการดำเนินตามนโยบายพัฒนาสารยุติธรรมสู่ความเป็นสมาร์ทคอร์มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงกระบวนการต่างๆได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอนหลังจากทรงปฏิบัติพระราชกริกจในการทรงมองศิลาเกิกและทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ช่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองพิจิตรเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งต่อไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน46ตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิษนุโลกจังหวัดพิษนุโลกโดยมีรัศดรจากจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทตลอดสองฝั่งถนนที่เสด็จพระราชดำเนินผ่าน ทุกคนพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองโบกธงพระประมาพิไทยวปอรอและธงพระนามาพิไทยสาทอทั้งได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมาชูขึ้นเหนือศีรษะพร้อมเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเวลา19นาฬิกา26นาทีพระบาทสนเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสะหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตร ถึงท่ากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกหลังจากทรงรับการถวายความกรารพจากกองทหารเกียรติยศแล้วได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชาดำเนินกลับกรุงเทพมหานครโดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าถือองทุลีพระบาทส่งสเสด็จ การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่จังหวัดพิจิตรในครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทต,ต่างปลื้มปิติที่ได้ชมพระบารมีโดยทรงพระกรุณาโปรโดกระรากปกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร ออกให้บริการประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอลกับพิมพ์เสน้ำและทรงพระกรุณาโปรโดกระาบกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานจากจายแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย